สวัสดีค่ะคราวนี้ก็เป็นคลิปที่3เกี่ยวกับการเดินทางของการเข้าเยี่ยมชมป้อมปราการร้างแห่งเมืองควายฮาฟาลากี้นะคะประเทศสเปนนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าป้อมปราการแล้วเนาะซึ่งก็จะเป็นซากปรักหักพังอย่างที่เห็นนะคะถนนหนทางนะคะความก็คือความเดิมจากคลิปที่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้เนาะทางด้านหน้านะคะคลิปถนนก็จะชันๆหน่อยนะคะลาดๆชันๆเนาะมีความกว้างประมาณ80เซนถึง1เมตรแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่จุดนะคะก้าวผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะด้านหน้าก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีรูปให้เราชมว่าเนี่ยเป็นส่วนของปราสาทเป็นส่วนของป้อมปราการนะคะก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะมีภาษาสเปนล้วนๆเลยค่ะเมื่ออ่านแล้วก็มีความเข้าใจในระดับสูงสุดเลยนะคะว่าไม่รู้เรื่องต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อเดินเลี้ยวขวาเข้ามาในซอยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะในจุดที่อยู่ด้านขวามือของเรานะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้านะคะซึ่งอาจจะถือว่าเป็นจุดตรวจเนาะเป็นป้อมยามป้อมปราการนะคะตรงนี้นะเป็นจุดป้องกันนะคะนี่ก็จะเหวี่ยงกล้องให้ดูฝั่งซ้ายแล้วเมื่อเข้ามานะคะหันหน้าหันหลังกลับเนาะตรงที่เราเข้ามาเมื่อกี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะภายในก็จะเป็นกำแพงสูงเนาะแล้วก็ในตัวก็จะเป็นตัวตึกนะคะก็จะเป็นรูปตัวยูเนาะเข้าไปข้างในก็จะประมาณนี้นะคะส่วนนี้ยังเป็นส่วนของตัวที่เรียกว่าเป็นป้อมอยู่นะคะก็จะมีที่ซุ่มฝั่งซ้ายขวาเนาะตรงนี้ก็อีกปีกหนึ่งของตัวป้อมนะคะก็จะมีที่พักให้ด้วยค่ะจะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตามประวัติศาสตร์นะคะได้กล่าวถึงสถานที่แห่งนี้นะคะว่าสร้างขึ้นด้วยดินอัดและอิฐนะคะในส่วนที่ถัดจากป้อมปราการไปก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตอนนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเราอยู่ตรงถนนกลางหมู่บ้านนะคะก็ที่เห็นเป็นช่องเล็กช่องน้อยเนี่ยค่ะก็คือบ้านเป็นหลังๆอะไรประมาณนั้นนะคะก็เป็นที่อยู่อาศัยนะคะทางด้านซ้ายมือขวามือจะเป็นบ้านหลังเล็กหลังน้อยนะคะเนี่ยนะคะคือสภาพก็หลักหักพังไปตามกาลเวลานะคะเพราะว่าในยุคศตวรรษที่16นะคะก็โดนลุกรามลุกครามนะคะโดยชาวมัวก็เข้ามาอยู่สร้างหลักปักฐานนะคะก็มีการแย่งชิงอำนาจกันนะคะในสมัยนั้นเนาะเนี่ยค่ะสภาพบ้านก็ยังเห็นเป็นช่องๆนะคะกำแพงก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าถือว่าก็ยังหลงเหลือซากให้เราเห็นอยู่เนาะยังมีความเป็นป้อมปราการเป็นบ้านร้างประมาณนั้นนะคะสภาพหินปรักหักพังก็ยังเป็นสภาพที่ยังถือว่าชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลแต่ก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะที่นี่ไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูนะคะซึ่งเราก็มาได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะ
เป็นป้อมปราการที่ได้บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของสเปนได้มากเลยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปให้มันสุดยอดภูเขาเนาะตรงที่เรามานะคะหมู่บ้านที่เรามาก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะจะเห็นขาวๆแวบๆแวมๆอยู่เนาะตรงนี้ก็เป็นซากของหมู่บ้านนะคะเป็นตึกเป็นร้างเนาะสมัยก่อนซึ่งถือว่าเขาทำได้ดีมากเลยนะคะไม่ได้ใช้ปูนซีเมนต์นะคะเนี่ยนะคะหมู่บ้านที่เรามานะเมื่อกี้นี้เนาะเห็นขาวๆอยู่มุมซ้ายมือนะคะต้องแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะคะว่ามาที่นี่เดินเท้าอย่างเดียวนะคะจากหมู่บ้านรอบข้างนะคะถ้ามาก็เอารถมาจอดไว้หมู่บ้านบริเวณรอบๆนะคะซึ่งที่นี่เดินเท้าขึ้นมาอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวเดินไปเหมือนนั่นนะคะข้างล่างก็จะมีอีกลักษณะนึงนี่นะคะก็จะเป็นซากยาวค่ะยาวไปตามภูเขาเลยอะค่ะยาวมาตามหลังเขาเลยนะคะยาวมาตามหลังเขาเลยค่ะนี่ค่ะสิ้นสุดข้างล่างเป็นสนามกีฬาตรงนั้นที่เราจอดรถใกล้มันหลังคาสีแดงๆนี่ข้างบนรถสีแดงๆเห็นไหมคะนั่นแหละเราจอดรถตรงนี้เนาะไกลมากเลยบวกเป็น10เท่าแล้วเนี่ยโอเคมาถึงตรงนี้แล้วต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ